แบงค์ชาตินิ่งหลังเศรษฐาจี้เปิดประชุมด่วนลดดอกเบี้ยนโยบายคาดลุ้นอีกทีวันที่10เมษายนแบงค์ชาตินิ่งหลังเศรษฐาจี้เปิดประชุมด่วนลดดอกเบี้ยนโยบายคาดลุ้นอีกทีวันที่10เมษายนซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2ของปี2567วันที่20กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวิตข้อความในแพลตฟอร์ม X เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.วันนี้บ่งบอกถึงสถานะของเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในภาวะวิกฤต critical state ท่านดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.เองก็เห็นด้วยกับการที่ควรต้องมีการลดดอกเบี้ยอยากขอวิงวอนให้คณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.เรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาการลดดอกเบี้ยโดยไม่คอยถึงการประชุมสเก็ตดูไว้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามกรณีนี้ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติผ่านไลน์กลุ่มแบงก์ชาติซึ่งเป็นเพียงช่องทางเดียวในการติดตามประเด็นที่สังคมให้ความเป็นห่วงโดยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเรียกประชุมกนง.นัดพิเศษก่อนเวลากำหนดในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจนถึงเวลา12นาฬิกายังไม่มีการตอบรับหรือตอบกลับถึงคำถามดังกล่าวสำหรับกำหนดการประชุมกนง.ในรอบถัดไปจะมีขึ้นในวันพุธที่วันที่10เมษายน2567ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2ของปี2567ห่างจากการประชุมกนง.นัดแรกเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาส่วนตารางการประชุมกนง.อื่นๆวันที่12มิถุนายน2567วันที่21สิงหาคม2567วันที่16ตุลาคม2567และวันที่18ธันวาคม2567โดยกำหนดเหลือระยะเวลาการประชุมเพียงปีละ6ครั้งจากเดิมปีละ8ครั้งซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมาทั้งนี้กรณีที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์ข้อความดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนายดนุชาได้พูดในการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ว่าอยากขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาอย่างจริงจังถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยทั้งในส่วนของอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยฮุนเซนมาตามนัดเผยภาพขณะนั่งเครื่องจากกัมพูชามาไทยเข้าเยี่ยมทักษิณฮุนเซนมาตามนัดเผยภาพขณะนั่งเครื่องจากกัมพูชามาประเทศไทยเตรียมเข้าเยี่ยมทักษิณตำรวจวางกำลังนำแผงรั้วกั้นรอบบ้านพักวันที่21กุมภาพันธ์2567จากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากโรงพยาบาลตำรวจโดยพักอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวงศ์69และมีข่าวว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งมีความสนิทสนมกับนายทักษิณเป็นอย่างดีจะเดินทางจากกัมพูชามาเยี่ยมนายทักษิณเป็นการส่วนตัวที่บ้านจันทร์สองล่าในวันนี้เวลา 10.30 นาฬิกาและจะเดินทางกลับในเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีนั้นล่าสุดสมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่บนเครื่องบินพร้อมข้อความระบุว่าฉันกำลังเดินทางไปกรุงเทพพระไอเยี่ยมชมวัฒนธรรมของฉันคือผู้ทรงคุณวุฒิทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรประเทศไทย
ขณะเดียวกันพลตำรวจตรีกัมปนาทอรุณคีรีโรจน์ผู้บังคับการน .0.7 และพันตำรวจเอกอัครพลจันเพชรผู้กำกับการสน.บางพลัดสั่งให้ตำรวจจราจรสน.บางพลัดเข้าจัดการจราจรภายในซอยจรัญสนิทวงศ์69ก่อนสมเด็จฮุนเซนเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าตำรวจได้นำแผงรั้วกั้นมาเตรียมปิดถนนบริเวณโดยรอบและจะจัดให้ผู้สื่อข่าวรอทำข่าวอยู่รอบนอกซาร่าเผยเหตุรักยาวนาน14ปีที่ไปต่อไม่ได้วิกฤตหนี้ก้อนใหญ่ที่บ้านตัดสินใจยืมใครไปช่วยซาร่าเผยเหตุรักยาวนาน14ปีที่ไปต่อไม่ได้วิกฤตหนี้ก้อนใหญ่ที่บ้านตัดสินใจยืมใครไปช่วยเกรงใจมากๆแต่มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วการเป็นแม่มหัศจรรย์ที่สุดชีวิตซาร่าโฮเลอร์นักร้องนักแสดงสาวและพิธีกรอารมณ์ดีที่มักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เหล่าแฟนๆหรือผู้ติดตามเสมอเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561ซาร่าโฮเลอร์ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกในประสบการณ์การโกอินเตอร์ครั้งแรกของเธอที่เคยถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของจีนช่วงเวลานั้นยากกว่าที่คิดครอบครัวต้องเผชิญกับวิกฤตหนี้ก้อนใหญ่จนทำให้ซาร่าต้องตัดสินใจพร้อมเผยสาเหตุของการเลิกความรักยาวนาน14ปีที่ไม่ได้ตั้งใจเลิกแต่อะไรคือจุดที่ทำให้เธอตัดสินใจพูดคำนั้นออกมาทำไมกลายเป็นว่าคนบอกเลิกถึงเจ็บกว่าจากนั้นคิดว่าดาราชาวอเมริกันคนนี้คือคนที่ใช่และตรงสโปกมากๆแต่ทำไมความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงไม่ได้ไปต่อเพราะเหตุผลอะไรและ Magic in Destiny ของ Sarah and Ash อยากได้ถุงเท้าสักคู่แต่ดันได้คู่ชีวิตมาด้วย Ash เพิ่งรู้ว่า Sarah เป็นซุปตาร์ก็เพราะมีคนมาขอถ่ายรูปการเป็นคนดังมีปัญหากับความสัมพันธ์ของพวกเขาหรือไม่และการได้เป็นคุณแม่เหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของซาร่าโฮเลอร์ซาร่าโฮเลอร์เราโดนคัดเลือกให้ไปเป็นหนึ่งในหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของจีนมันฟังดูว้าวเพราะยากกว่าที่เราคิดไว้มากคำว่าหว่ออ้ายหนียังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแล้วเพลงต้องร้องเป็นภาษาจีนแล้วเรามีปมตั้งแต่เด็กๆว่าเวลาเราร้องออกมาแล้วคนชอบหัวเราะก็เลยไม่มั่นใจอยู่ในสตูดิโอต้องร้องเพลงจีนแล้วพอร้องปกติยังไม่ได้เลยต้องร้องภาษาจีนก็เลยแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำถามสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาซาร่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าครอบครัวที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนี้ก้อนใหญ่ซาร่าโฮเลอร์ไม่เคยรู้เลยค่ะเพราะปกติเราไปทำงานแล้วเราก็จะส่งเงินให้ทางที่บ้านอยู่แล้วค่ะแต่กลายเป็นว่าเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าที่บ้านมีหนี้เงินที่เราส่งมาเป็นแค่ดอกเบี้ยเฉยๆนั่งคุยกับครอบครัวแล้วก็ร้องไห้เลยเราก็รู้สึกแบบทำอย่างไรดีให้มันผ่านไปได้ก็เลยตัดสินใจยืมเงินของคนที่เรารู้สึกว่าจะช่วยเราได้ถามนั่นก็คือซาร่าโฮเลอร์ที่แฟนคลับก็รู้สึกเกรงใจมากๆแต่มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วค่ะตอนนั้นเขาก็ให้มาเลยค่ะถามก้อนใหญ่ขนาดไหนเอ่ยซาร่าโฮเลอร์ก็เป็นล้านค่ะถามความรักที่ยาวนานตั้ง14ปีซาร่าโฮเลอร์เป็นรักครั้งแรกของเราด้วยที่เราแบบตัดสินใจคบกับใครสักคนหนึ่งถามใครเป็นคนบอกเลิกซาร่าโฮเลอร์เราเป็นคนบอกเองค่ะว่าเราเป็นเพื่อนกันไหมลองพูดไปดูค่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลิกนะคะถามอะไรเป็นจุดที่ทำให้พูดสิ่งนี้ออกมาซาร่าโฮเลอร์ถามกลายเป็นว่าคนบอกเลิกก่อนเลยดูเจ็บกว่าซาร่าโฮเลอร์ใช่ค่ะกลายเป็นว่าเลยเลิกจริงไปเลยเสียใจขนาดไหน
มองฟ้ามองเพดานร้องไห้ตอนแต่งหน้าน้ำตาก็ไหลบ้างขับรถก็ร้องไห้ยังมีความคาดหวังว่าจะมีวิธีไหนกลับมาดีถามแต่ได้ลองพยายามวนกลับมาเพื่อเดินหน้าต่อไหมเอ่ยซาร่าโฮเลอร์ถามแล้วหลังจากที่โสดซาร่าโฮเลอร์ได้คุยกับหนุ่มคนหนึ่งคนที่เราปลื้มมากแล้วเขาเป็นดาราที่อเมริกาเขาทักเรามาทางอินสตาแกรมเขาเข้ามาทักเราหรือว่านี่จะเป็นคนที่ใช่เราใจฟูขึ้นมาแล้วเหมือนแบบมีคนที่เราชอบเราปลื้มแล้วเข้าใจกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันเขาคุยให้กำลังใจทุกเช้าทุกเย็นเขาจะมาเมืองไทยด้วยเพื่อมาเจอเราแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดไทมิ่งไม่ได้แต่คิดว่าเขาคือคนที่ใช่เรารู้คนเดียวไม่มีใครรู้สปอคทุกอย่างเลยแต่ถามซาร่าออกรถใหม่วันที่9เดือน9แล้วเป็นวันเกิดผู้ชายคนนี้เมจิกอินเดสตินีซาร่าโฮเลอร์พาไปเจอสิ่งดีๆพาไปทำงานดีๆนะวันนั้นเราก็ขับรถออกไปวันที่9เดือน9และ9โมง9นาทีกำลังเข้ามาในร้านแล้วมีผู้ขายคนหนึ่งกำลังจะเดินออกมาประจันหน้าเลยค่ะในแมสทั้งคู่เลยค่ะแล้วเขาก็ยื่นมือขึ้นมาเหมือนจับมือแอสจอร์แดนช่วงโควิดก็อยู่แต่บ้านล็อกดาวน์กลับอเมริกาไม่ได้ตอนวันเกิดโทรหาแม่บอกว่าไปข้างนอกแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็เลยหาเหตุว่าอยากได้ถุงเท้ากับกางเกงในถามก็เลยได้ซาร่ามาเป็นคู่ชีวิตซาร่าโฮเลอร์พี่ๆเขาหมายถึงว่าคุณออกไปซื้อถุงเท้าคู่หนึ่งหมายถึงคุณได้คู่ชีวิตมาถามรู้ตอนไหนว่าซาร่าเป็นดาราดังแอสจอร์แดนรอปภ.ถามว่าขอถ่ายรูปได้ไหมตอนแรกผมก็คิดว่าเขาพูดกับผมเลยบอกว่าเดี๋ยวจัดการเองซาร่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่ใช่เขาอยากถ่ายรูปกับฉันผมเลยแบบคุณเป็นดาราดังเหรอยิ้มถามได้ยินว่าคุณหวงความเป็นส่วนตัวมากแล้วมันเป็นปัญหาไหมแอสจอร์แดนช่วงแรกก็เป็นก็ถามเขาว่าเราจะเก็บเป็นความลับไปได้นานเท่าไหร่ถามมาถึงอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตที่เกิดขึ้นลูกสาวซาร่ายกมือไหว้บวกส่งจุ๊บจุ๊บซาร่าโฮเลอร์ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะเหมือนเราได้รู้ซึ้งความเป็นแม่มากขึ้นยอมรับความเป็นแม่มากขึ้นด่วนพิเศษสุดสำหรับแฟนข่าวข่าวสดออนไลน์เท่านั้นจองที่พักโรงแรมในราคาดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยคลิกเลย